ตอนนั้นที่แบบจำอยู่ในหัวเลยคือการโกนหนวดครั้งแรกเลยโกนหนวดให้เจ้าของร้านเลือดฮะผมชื่อช่างแมนฮะอยู่ร้าน Billy Hope Barber Shop ครับผมที่อยากเป็นช่างเพราะว่าผมอยากสักตอนแรกๆเลยอยากสักเลยไปเลือกเรียนตัดผมฮะเพราะว่าชอบในด้านเรื่องการแต่งทรงผมด้วยฝึกงานร้านหนึ่งไม่ใช่ฝึกงานไปเข้างานเลยดีกว่าร้านหนึ่งที่พันทิพย์งามวงวานฮะเปิดโลกใหม่ให้ผมเลยตอนนั้นที่แบบจำอยู่ในหัวเลยคือการโกนหนวดครั้งแรกเลยคือเขาไม่ดูว่าเราตัดเป็นไหมเก่งขนาดไหนอันดับแรกโกนหนวดให้เจ้าของร้านเลือดฮะเลือดแบบเต็มเลยแต่เขาก็ให้อยู่เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าต้องเลือดเพราะช่างใหม่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เลือดและหนวดผู้ใหญ่ครับอุปสรรคตอนแรกเลยของผมคือเรายังบริหารร้านไม่เป็นก็เกือบพังไปครั้งหนึ่งฮะแล้วก็ตั้งสติใหม่ได้หนึ่งเลยเราได้เงินรายวันฮะใช้เงินไม่เป็นสองเหนื่อยการเดินทางฮะแล้วก็เรื่องฝนเรื่องแดดทุกอย่างมันทำให้รู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะณตอนนั้นผมจะเอาแรงกดดันนั่นแหละมาผลักดันตัวเองซะมากกว่าก็เลยเหมือนเปรียบเทียบเหมือนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมาถึงทุกวันนี้ตอนเปิดร้านเองแล้วเป็นเจ้าของร้านเองแล้วผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันคือการเรียนรู้เลยไม่ว่าจะเรื่องดีหรือไม่ดีฮะมันเหมือนประสบการณ์มันก็จะสอนเราเองขึ้นมาคนที่เพิ่งเริ่มหัดต่อไปเรื่อยๆฮะอย่าเพิ่งไปท้อว่าตรงนั้นมันยากตรงนี้ทำไม่ได้จริงๆแล้วเราแค่ยังไม่เคยทำซะมากกว่าอะไรที่เราอยากทำเราลองทำไปทุกอย่างนะฮะมันไม่เสียหายแน่นอนผมทำได้คุณก็ต้องทำได้เหมือนกันครับ Believe นะ